สดีครับพบกับอาจารย์เก่งกาจจงใจพระพร้อมด้วยพรบุปผาแก้วสาครในรายการบ้านโหราศาสตร์ภูมิพยากรค่ะก็จะเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 19:50 นาทีโดยประมาณค่ะรายการของเรานะคะต้องบอกว่าเขาเรียกไงอะตอบแทนรับใช้คุณผู้ชมจริงสามารถโทรกันเข้ามาได้สดๆที่เบอร์02-934-9561-2ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะมาแล้วยังรอก่อนเสียเจ้าต้องพักเบรกก่อนแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงโชคดีสัปดาห์หน้าช่วงนี้ก็จะเป็นสายของพายิปซีค่ะก็จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับว่าการงานการเงินของคุณผู้ชมในสัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะตอนนี้รับสายเลยนะคะอาจารย์ครับยินดีเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสายแรกมากันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโทรมาจากรัชยาดาค่ะค่ะโทรมาจากจังหวัดไหนคะโทรมาจากจังหวัดชัยนาทค่ะชัยนาทเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่18ค่ะเดือนธันวาคมค่ะพ.ศ. 2522ค่ะค่ะเวลาเกิด 9:36 ค่ะเกิดที่จังหวัดชัยนาทเลยปะคะเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนครราชสีมานะคะค่ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรฮะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทค่ะขายธุรกิจอะไรธุรกิจโรงพยาบาลค่ะอ๋อธุรกิจโรงพยาบาลใช่ค่ะเป็นนางพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าเป็นฝ่ายไม่ใช่ค่ะเป็นอยู่ฝ่ายการตลาดค่ะอ๋อฝ่ายการตลาดนะฮะใช่ค่ะทำไมโรงพยาบาลต้องมีการตลาดด้วยก็ช่วยโปรโมทหาคนเข้ามารักษาพยาบาลเขาไปหาคนไข้เหรอใช่ค่ะเขาไม่อยากคนไข้มาหาหมอนี่มีโรงพยาบาลไปหาคนไข้ใช่ก็ประมาณต่างชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรอใช่ค่ะโอ้ถ้าเขาเอาโรคไปให้เขาอะนะให้เป็นว่าให้ความรู้ดีกว่าค่ะจ้ะเอาเนื้อไปแจกโรคนี่เธอมีโรคนะอย่างงี้ต้องไปหาหมอนะมีครอบครัวยังยังค่ะแล้วจะถามเรื่องอะไรวันนี้อยากจะถามเรื่องพอดีช่วงเรื่องดวงทั่วไปอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างหน้าที่การงานค่ะแล้วก็มีตอนนี้มีสินทรัพย์อยู่ตัวนึงที่อยากจะขายซึ่งแบบนานแล้วยังขายไม่ได้อะค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรสินค้าอะไรเป็นสินทรัพย์เป็นคอนโดค่ะอ๋อจะขายคอนโดที่พักเองเหรอใช่ค่ะที่อยู่อาศัยใช่ค่ะอ๋อจะขายนะฮะมีกี่ห้องห้องเดียวห้องเดียวค่ะอ๋อนึกว่าทั้งแท่งยังไม่ใช่ค่ะตานุกรุภาษาชาพันธุพันธุที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็ต้องกลางปีหน้าไปต้องกลางปีหน้าครับมันให้ดาวราหูพันธุเนี่ยย้ายไปเจอที่ภพมรณะหมายถึงว่าจะสูญเสียหมายถึงเกี่ยวกับที่อยู่ชื่อของใครไปไอ้คอนโดคอนโดเป็นชื่อของหนูเลยค่ะได้เลยของหนูเลยกลางปีหน้ากลางปีหน้าครับครับค่ะแล้วเรื่องหน้าที่การงานนะคะอาจารย์ก็ยังไปได้นะดวงคุณก็โอเคเพราะว่าดวงค่อนข้างเยอะใช้ได้นะเพราะดาวศุกร์ก็เด่นความรักน่าจะแจ๋วนะแต่ว่ามันมัตยูไปอยู่ในภพอยู่ในสุภะเรียกว่าในเรือนดาวศุกร์นะทำให้ความรักอาจจะเปลี่ยนแปลงล่าช้าไปบ้างนะตอนนี้มีคนรักอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีนะน่าจะมีนะมีค่ะมีค่ะเนี่ยดูแล้วมันมีอ่ะนะคือถือว่าคุณยังไม่อยากแต่งหรือยังไงเท่านั้นเองอะนะนี่ก็34ปีแล้วนะมันจะไม่ทันนะลูกอะอ๋อค่ะไม่ได้คิดอยากจะมีน้องอะค่ะไม่อยากมีเหรอใช่แล้วมันก็ไม่มีโซ่ทองคล้องใจอะสิเฮ้ค่ะแล้วแฟนทำงานอะไรแฟนอายุน้อยกว่าเยอะอะค่ะอ๋อน้อยกว่าเลยไม่อยากเปิดเผยไม่มันก็จริงๆเปิดเผยได้อะค่ะแต่ว่าเขายังเหมือนกับว่าเขายังเรียนหนังสืออยู่ยังเรียนอยู่ด้วยใช่ใช่โอ้นี่34มีเด็กขนาดนั้นเลยเนี่ยโอ้โหเหมือนก็มาดามดันนะเนี่ยโอ้แต่ดวงคุณดีนะค่ะดวงใช้ได้เลยคู่เป็นลาภนะถ้าแต่งเมื่อไหร่จะมีฐานะดีขึ้นนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวรีบแต่งก็ได้ค่ะหนาวนี่หนาวนี่อากาศปีนี้หนาวมากเขาเรียนจบนะเรียนปตีอยู่อะปตีอยู่ค่ะใกล้จบแล้วอะใกล้จบใช่ไหมใ
ช่ค่ะเพราะว่ารีบซะก่อนเลยดีมั้งเดี๋ยวจบไปแล้วมันจะไปไกลนะก็กะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดแต่งเราจะดีก็ดีดีเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวแต่งเลยค่ะเออมันเป็นลาภรู้เปล่าค่ะคุณแต่งแล้วคุณจะมีงานการฐานะอะไรดีขึ้นเยอะเลยอ่ะค่ะใช่ไหมเอออย่าให้เสียโอกาสนะได้ค่ะเกิดวันอังคารเนี่ยพอเข้า35ไปแล้วนี่นะไปฉลุยเลยเพราะว่าคุณตั้งแต่26มาไม่ดีใช่ค่ะไม่เพราะเสาเข้าไงทำไมล่ะเข้า10ปีเสาทับเหรอฮะไม่ใช่เสาเสวยอายุทักษะไง10ปีอังคารเนี่ยจะตั้งอายุ26ถึง35เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีจะมีอะไรจุกๆๆอยู่เลยนะค่ะเนี่ยพอปี35ไปแล้วนะโอ้โหตอนนี้คุณไม่ต้องพูดเลยรีบแต่งเลยอ๋ออาจารย์ขาอย่างนี้35ต้อง35เลยอายุไปแล้วก็คือทำงานไปแล้วขึ้นปีนี้แต่งได้เลยเนี่ยพอรับ35 36ก็ไปแจ๋วเลยอ่ะอ๋อใช่ไหมค่ะไม่ต้องรอแล้วมันหลุดจากไอ้บ่วงไม่ดีแล้วค่ะส่งเสริมคนมีคู่เนี่ยเขาเรียกว่ามันได้บุญขอบคุณค่ะใช่ไหมค่ะได้รีบเลยรีบเลยเพราะคู่ดีส่งเสริมดีเพราะคู่จะช่วยได้เยอะค่ะอาจารย์ขาแล้วอย่างนี้หน้าที่การงานมีโอกาสได้ขยับเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าได้ย้ายงานอะไรอย่างนี้มีไม่อยู่ที่คุณอ่ะเดี๋ยว35ไปก็มีเองแหละอ๋อไม่ต้องกังวลเลยนะค่ะคือดูดวงคุณแล้วเดี๋ยวดวงคุณพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ่ะหมายความว่ามันอยู่ครึ่งเดียวตลอดเนี่ยอีกซีกนึงว่าแต่ว่าในพวกเนี้ยไปได้ดีมันไม่เต็มดวงก็เนี่ยพิเศษไงพอครึ่งเสี้ยวไอ้ดาวมันต่อเนื่องไงมีพลังต่อเนื่องมันไม่มีเว้นวรรคในข้างหน้าเขามันโล่งอ่ะไปได้สะดวกเลยไม่มีอะไรสะดุดเลยไม่มีเลยไม่มีอะไรขวางหน้าเลยนะเพราะรักก็อยู่ข้างหน้าพอดีโอเคนะมีผู้ใหญ่หนุนดีนี่ใช้ได้เลยนะเออนะมีอะไรไหมครับไม่มีแล้วค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์จ้าจ้าโชคดีนะจ้ารีบๆนะปีใหม่ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะแม่ก็ห่วงอากาศหนาวๆยังจะรู้เลยว่าจะหนาวยังไงสายต่อไปมารอแล้วเอาแล้วใครใครใครสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หญิงอาจารย์เก่งกาญจน์สวัสดีครับเอาว่ายังไงคุณศิรพงศ์ค่ะครับผมโทรจากไหนเนี่ยอาจารย์เก่งกาญจน์รู้จักมากี่ปีเดี๋ยวนับดูก่อนนี้โอ้ยประมาณ50ปีได้แล้วมั้งโอ้ยอย่าบอกใครก็นะผมก็แก่แย่ดิ แก่อายุน้อยกว่าผมนะ น้อยกว่าเหรอ เกิดปศ.อะไรอ่ะอาจารย์ผมก็จบผมเกิด81อ่ะ81ครับ2476อ่ะมากกว่าเปล่าโอ้โหอะไรมากกว่าเสียงยังเป็นหนุ่มอยู่เลยน้อยกับผมตัวเลขแค่7ผมเลข8เรามีทางออกอ้าวคุยเป็นทางการหน่อยนะว่ามาชอบอาจารย์ผู้หญิงชอบเยอะแต่โทรไม่ติดทีวันนี้โทรติดแสดงดวงดีชอบคนอ้วนๆเหรอคะอยากจะเช็คดูให้ผมว่าพ.ศ.ใหม่57เนี่ยตลอดปีเนี่ยดวงมันจะเป็นไงมั่งทำอาชีพอะไรตอนนี้อยู่เฉยๆครับอ้าวอยู่เฉยๆจะรู้ว่าดีไม่ดียังไงเพราะมันก็เฉยๆมันไม่มีอะไรจะไปเทียบอ่ะอ้าวอาจารย์ก็เปิดท้ายผมหน่อยดิผมมันชอบเสียงอ่ะอยากจะทำอ๋อชอบรายการพนันชอบเสียงชอบเดินทางอ่ะเสียงกับเดินทางคนละเรื่องนะชอบไปหมาเก้าเหรอหมาเก้าไม่เอาโถใกล้ๆแค่นี้ก็พอแล้วไปบูชาก็พอแล้วปล่อยเปรตเหรอหมาเก้าผมแจ้งไปตั้งเยอะๆแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปไปไหนไปปล่อยเปรตเหรอเป็ดปล่อยเป็ดเนี่ยแถวนี้ก็พอแล้วโอ้โหแล้วเคยรู้ไหมนี่ว่าเสียจนมันไปสร้างทะเลเป็นตึกขึ้นมาหมดแล้วไม่แล้วตั้งการเล่นมาเนี่ยเคยรวยบ้างไหมไอ้เรื่องรวยอย่าไปพูดถึงมันดีกว่าคนเรามันมักง่ายอ่ะแสนไม่พอ200,000ไม่พอ400,000ไม่ได้เพราะดวงคุณนี่นะคุณเนี่ยเพราะราหูเลยมันโยกหลังเนี่ยชอบมากเรื่องนี้นะใช่ไหมตอนนี้ก็พี่จะบอกว่าอาจารย์ดูดิ57นี่จะดีขึ้นไหมยังไม่ดีเพราะดาวยังไม่ยกมันเล็งอยู่นะราศีอะไรราศีอะไรก็ราศีเมษเนี่ยตามนี่ดาวสีเมษใช่ราศีเมษแต่วันนั้นอาจารย์หลายอาจารย์บอกราศีเมษมีอย่างว่าพฤษภาเป็นต้นไปแล้วจะเมษาเป็นต้นไปจะร่ำรวยมหาศาลเลยใครแต่ต้องกล้าได้กล้าเสียใครบอกฮะใครดูไว้เหรออาจารย์ที่12ราศีอ่ะที่ทุกอาทิตย์ที่12ราศีที่ช่อง7อ่ะไม่เกี่ยวกับผมนะเอออาจารย์อะไรนะเดี๋ยวเหรอที่มีอาจารย์ดังๆอยู่ 4-5 คนน่ะที่ออกโทรทัศน์บ่อยๆทุกวันเนี่ยมีโฆษณาบ่อยอ่ะอาจารย์คุณครับว่าเนี่ยคุณเชื่อผมหรือเชื่อเขานะผมต้องเชื่อดิคุณอาจารย์ถ้าดูผมต้องเชื่อดิคือตอนนี้นะราหูกับเสามันเล็งรักคุณอยู่นะไอ้ราหูเนี่ยคือตัวการพนันนะครับมันอยู่กับดาวเกตมันโยกหลังอ่ะนะ
ครับฉะนั้นช่วงนี้การเงินดีไหมมันก็พอได้อยู่แต่ไปอยู่กับเสาอ่ะมันจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยวันนั้นเห็นก็ออกทอทัศนาเขาบอกว่าราหูออกไปแล้วอย่างว่าเรียบร้อยแล้วออกที่ไหนแล้วยังอยู่ราศีตุลเล็งรักอยู่เลยแล้วหลังจากพฤษภาไปแล้วหลังจากเมษาไปแล้วออกไหมออกเดือนมิถุนาออกมิถุนาเหรอเออไม่เป็นไรนี่ออกมิถุนาไปก็ยังดีอ้าวแล้วหลังจากมิถุนาไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็เอาก็มันก็ย้ายออกไปเข้าเป็นอริไงการเงินเป็นอริไงเป็นอริก็หมายความว่ามีเงินจะเก็บไม่อยู่มันเป็นอริมันก็จะไปไงมือสามมามือซ้ายไปใช่เอออืมฉะนั้นต้องบอกว่าต้องรอพุทธะลงก็ไม่ได้นะมันไม่ได้นะของคุณดาวทิศเด่นดาวสุขเสียลักษณะดวงนี้มันไม่ใช่รวยจากการพนันนะมันต้องรวยค้าขายอืมเกิดมันพูดด้วยมันใจคอรวนเลยนะใช่เวลาเล่นแล้วมันไม่นิ่งอ่ะมันเอาสู้แล้วมันเคลิ้มเลยอ่ะใช่ๆบางทีมันทำให้เราร้อนเออเล่นได้จนหมดแล้วค่อยเลิกอ่ะใช่มันใช่ๆจริงครับแล้วมันอย่างนี้แล้วมันจะไปไหวไหมล่ะมันต้องมีถ้าจะเล่นนะต้องมีสติเอางี้ดีกว่าถ้าจะเล่นนะคุณตั้งใจว่าอยากได้วันละเท่าไหร่สมมติไปได้สักหมื่นหนึ่งเลิกเอาหมื่นเลิกแล้วคุณเล่นทุกวันพอหมื่นหนึ่งก็เลิกครับแล้วคุณก็จะได้กว่าเดินไปละสิบห้าวันก็พอแล้วไม่รู้คุณเล่นทุกวันได้เลยเอาหมื่นหนึ่งแล้วเลิกครับแต่ต้องพบเงินก็ไปเป็นแสนนะแล้วมันจะได้ไหมได้ที่อยู่ที่เราอ่ะคุณรักเล่นคุณต้องมองออกเวลาคุณเล่นสิบครั้งเนี่ยถูกกี่ครั้งถูกกินกี่ครั้งสิบตาเจ้ามือนี่ออกอะไรบ้างเขาเล่นบาคาร่าแล้วเล่นอะไรบาคาร่าบาคาร่าคือไม่รู้ว่ามันยังไงมันถูกทิ้ง5 6ทีนะอาจารย์แล้วก็หยุดถ้าได้ก็ตามที่เราต้องการหมื่นแล้วก็เลิกเลยครับแล้วคุณก็จะได้เรื่องนี้คือการเล่นที่เป็นอาชีพเล่นเป็นเนี่ยครับทุกวันนี้มันเล่นเสียนี่เห็นไหมครับผมแนะนำเพื่อนหลายคนตอนนี้มันสบายแล้วปล่อยเงินกู้เลยในบ่อนใช่ใช่ผมก็คิดอย่างนี้นะได้แล้วไม่รู้จักเลิกเนี่ยไม่ต้องเล่นเป็นอาชีพคุณอย่าเล่นเป็นการสนุกสนุกถ้าเล่นต้องเล่นเป็นอาชีพเลยอะไรที่เป็นอาชีพแล้วเราเอาตัวรอดเพราะเราเป็นอาชีพก็ต้องหวังกำไรขาดทุนเนี่ยใช่ป่ะมีใครอยากจะเล่นเสียไปเล่นต้องดูวันแม่อาจารย์ไม่ต้องไปทุกวันเลยไปทุกวันเล่นกินข้าวฟรีอ่ะพักฟรีอ่ะทำไมอ่ะใช่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 พอได้หมื่นแล้วก็เลิกเดินดูมันด้วยดูคนอื่นเล่นนะต้องตัดกิเลสตัวให้พอพรุ่งนี้เล่นใหม่เอาตั้งเดือนไหนดีอาจารย์บอกผมหน่อยเริ่มเลยทุกเวลาถ้าพร้อมการพนันนี่การพนันนี่นะอย่าดูเลิกตั้งแต่ปีใหม่นี่เป็นต้นไปก็ได้เออการพนันนี่อย่าดูเลิกพร้อมเมื่อไหร่ไปเลยเชื่ออาจารย์หน่อยจะเชื่ออาจารย์เงินพร้อมสติสตังพร้อมไม่โลภหลายคนบอกผมนะถ้าคุณได้แล้วเลิกคุณสบายแต่ก็ใช่ไงเพราะคุณนักเล่นอยู่แล้วเล่นเป็นอาชีพเลยได้มือนึงเลิกไม่โลภไม่โลภครับผมแล้วพรุ่งนี้ก็เล่นใหม่ครับผมเล่นมันทุกวันเล่นให้เจ้ามือกลัวคุณเลยครับบอกกูไม่เคยเสียมึงอ่ะกูจะเอาเงินคืนสวดไว้ในใจเลยนะกูจะมาเอาเงินหมื่นนึงเจ้ามือมันไม่เจ้ามือไม่กลัวเรากลัวมันอย่างว่าก็เราจะไม่กลัวเพราะกลัวเราถึงแพ้มันเนี่ยใช่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 เราต้องไม่กลัวมึงต้องเหนือมึงต้องมาจ่ายกู10,000แล้วกูก็จะหยุดแล้วพรุ่งนี้กูจะมาใหม่ครับกูจะมาเก็บสวยกับมึงบ้างละครับผมแนะนำมาหลายคนรวยมาแล้วผมจะเชื่ออาจารย์ครับเชื่อผมแล้วต้องรายงานข่าวด้วยนะแต่พศ2557ผมจะเชื่อจ้าอาจารย์ได้รับรองเนี่ยผมชัวร์แน่ค่ะถ้าเจอผมเนี่ยเจ้ามือกรุงเทพนะฮะกรุงเทพก็ไปได้นะอะไรนะกรุงเทพก็มีกรุงเทพก็ไปได้นะที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีลิมิตเท่านี้ก็พอก็จบตกลงได้ๆๆขอบคุณอาจารย์ผู้ชายขอบคุณอาจารย์ผู้หญิงมากโอเคโอเคครับเวลาเสียเวลาขอบคุณมากๆค่อยต่อขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์หญิงครับผมครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ต้องพักสักครู่ก่อนเนาะสายต่อไปเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดี